มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรับทรัพย์ทั้งหมู่บ้านแม่ตะเคียนสองพี่น้องให้โชคงวดล่าสุดโผล่3ตัวค่ะเมื่อวันที่30มกราคม63ที่สำนักพุทธสาวกดงตะเคียนสะเดาเอ็นหมู่ที่3บ้านท่าเสลียงตำบลคนทีอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเต็มไปด้วยชาวบ้านที่มาขอเลขเด็ดที่ต้นตะเคียนทอง2ต้นที่ต้นใหญ่นั้นมีความยาว19เมตรวัดโดยรอบ 1.30 เมตรนะคะและต้นเล็กมีความยาว8เมตรวัดโดยรอบ 0.80 เมตรค่ะคณะกรรมการสำนักสงฆ์กล่าวว่าปีที่แล้วมีชาวบ้านปลูกผักบริเวณริมแม่น้ำปิงฝั่งตรงข้ามสำนักสงฆ์เล่าว่ามีผู้หญิงไปเข้าฝันว่าอยากจะขึ้นจากน้ำช่วยนำขึ้นมาหน่อยจะให้โชคลาภกับคนที่ช่วยขึ้นสำเร็จค่ะซึ่งในความฝันนั้นเจ้าแม่ตะเคียนได้บอกว่าตนเองมีชื่อว่าแม่หอมจันนะคะจากนั้นทางวัดแล้วก็ชาวบ้านได้นำรถแบ็คโฮช่วยกันดึงต้นตะเคียนขึ้นมาบนฝั่งพร้อมใส่รถเทรลเลอร์ลากขึ้นมาไว้ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้โดยไม่มีอุปสรรคใดๆพร้อมทำพิธีบวงสรวงขอโชคขอลาภและมีคนถูกหวยและรางวัลอื่นๆอีกหลายร้อยคนแทบยกหมู่บ้านเลยค่ะนายสุวิทย์กล่าวว่าแม่ตะเคียนมาเข้าฝันกับชาวบ้านแล้วก็ลูกศิษย์ของหลวงพ่อที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วให้โชคถูกหวยได้เงินหลายล้านบาทนะคะโดยได้มีการเดินทางมาทำบุญที่สำนักสงฆ์กันไม่ขาดสายทางสำนักสงฆ์เองจะสร้างศาลาการประเรียนหลังใหม่เพื่อใช้ประโยชน์ทางศาสนาโดยช่วง 3-4 งวดที่ผ่านมาชาวบ้านที่มารูปแป้งขอโชคขอลาภพากันถูกหวยแทบทุกคนสำหรับงวดวันที่1กุมภาพันธ์63ชาวบ้านที่รูปแป้งเห็นเลขเด็ดเป็นเลข2 3 5แล้วก็85นะคะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ